สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabaito ประจำเย็นวันที่14มิถุนายน2565นะครับวันนี้ตัว Set Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับทำ Technical Rebound ขึ้นมาประมาณ 2.97 จุดหรือประมาณ 0.19% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,603.03 จุดนะครับก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าเนี่ยมีการปรับตัวลงไปนะครับจากประเด็นเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเร่งให้เฟดมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็นำมาสู่เรื่องของภาวะ recession นะครับอย่างที่เคยได้พูดไปหันมาดูหุ้นที่เป็น most impact กันบ้างเนี่ยอันดับที่1จะเป็นตัว Delta นะครับวันนี้เพิ่มขึ้น 2.95% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.94 จุดนะครับอันดับที่2เป็นตัว IVL นะครับเพิ่มขึ้น 3.5% impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.82 จุดอันดับที่3เป็นตัว Advance นะครับเพิ่มขึ้น 1% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.5 จุดนะครับอันดับที่4เป็นตัว Macro แล้วก็อันดับที่5เป็นตัวปตท. GC นะครับก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มหลักๆอย่างกลุ่มพลังงานนะครับ ICT นะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ดันให้ตลาดมีการฟื้นตัวขึ้นไปแต่ว่าเรามองก็ช่วงสั้นนะครับน่าจะเป็นเพียงแค่การทำเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาเฉยๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเรามองว่าดัชนีน่าจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับเพื่อรอดูปัจจัยสำคัญนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการประชุม FOMC นะครับซึ่งผลเนี่ยจะออกในวันพฤหัสนะครับในเช้าวันพฤหัสโดยคาดกันว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณ 0.5% นะครับแต่ก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะว่ากระแสของการคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 0.75% เนี่ยก็ถูกกลับมาพูดถึงอีกรอบหนึ่งนะครับลองดูกันว่าการประชุมในรอบนี้เนี่ยจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 0.75 หรือเปล่านะครับแล้วก็รวมถึงการติดตามเรื่องของ Economic Projection ด้วยนะครับในขณะที่ภาพทางเทคนิคนะครับก็สะสมกำลังอยู่ที่กลางกรอบดาวเทรนด์นะครับก็รีบาวช่วงรีบาวนะครับเรามองว่ากรอบแนวต้านของการรีบาวเนี่ยจะอยู่แถว1610ถึง1616นะครับถ้าพักฐานเนี่ยจะมีแนวรับแรกอยู่ที่1592นะครับก็ไปรอดูกันอีกทีนึงนะครับก็ติดตามกลยุทธ์การลงทุนได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผ่านรายการ Sabaito Morning Brief สำหรับวันนี้ Market Summary by Sabaito ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ